หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเรื่องนี้อดใจรอฮะดูการเดินเครื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าจะใส่เกียร์ว่างหรือว่าใส่เกียร์เดินหน้าในการตรวจสอบเราเป็นประชาชนก็ลองลุ้นดูฮะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะหรือเป็นไปตามแผนฟื้นฟูนะครับที่การบินไทยได้ยื่นต่อศาลทุกประการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินไทยนะครับประเด็นการบินไทยเป็นที่ฮือฮาอยู่พักใหญ่ๆนะครับหลังจากที่การบินไทยปรากฏว่าจะซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก45ลังลำนะประเมินคุณมูลค่าประมาณ 3.8 แสนล้านบาทเพราะอะไรต้นทุนคอสโดยรวมของเครื่องบิน1ไฟล์น่ะระหว่างจอดที่คอนแทคเกตครับที่ใช้งวงทําผิดแผนผิดกฎหมายไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ใช่บ้านนะกู้บ้านเรามีตังค์เข้ามาเราอยากไปโปะก่อนไปโปะก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําไมต้องหาสถานเครื่องบินใหม่ผมก็กลับไปสู่แผนฟื้นฟูรายได้ตามโปรเจคชั่นตามแผนฟื้นฟูเนี่ย อยู่ที่ประมาณปีละ 180,000 ล้านบาทแปลว่าอะไรพอคอนเวิร์ตมาเป็นตัวเครื่องบินน่ะคอนเวิร์ตกลับมาเนี่ยมันก็สามารถจะคอนเวิร์ตเป็นจํานวนเครื่องบินได้ว่าเรานิดเครื่องบินเท่าไหร่ตามแผนฟื้นฟู 180,000 เนี่ยมันใช้เครื่องบินประมาณ90ลำถึงจะทำตัวเลขรายได้นี้ได้ถึงจะเจเนเรต 180,000 ได้นะครับณวันนี้ณวันที่ณสิ้นปีนี้เราจะมีเครื่องบินรวมทั้งลำตัวกว้างและลำตัวแคบเนี่ย79ลำถ้าเราเทียบย้อนกลับไป103ลำก่อนโควิดเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ผมมี79และ80มันหายไป20กว่าเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมโปรดักชันแปลว่าโปรดักชันผมหายไป20กว่าเปอร์เซ็นต์แผนฟื้นฟูบอกต้องการ 180,000หากการบินไทยไม่จัดหาเครื่องบินเพิ่มให้เครื่องบินที่มี79วันนี้ปลายปีนี้เขาก็จะทยอยหมดอายุตามสัญญาเช่าไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นมันไม่ใช่79คาไปตลอดนะครับมันต้องทยอยเอาออกจากฝูงตามอายุสัญญาเช่าจำนวนเครื่องบินจะลดลงไปเรื่อยๆทำเราดูจากตัว projection แล้วเนี่ยปี2023ผมจะมีเครื่องบิน51ลำจาก103นะครับมันเหลือ80โอเคนะฮะคือวันนี้มายื่นเรื่องให้ทางกรรมการปปช.เนี่ยเข้าตรวจสอบเรื่องการสั่งซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพิ่มเติมอีกประมาณ45ลำด้วยกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยตรวจสอบตั้งแต่สมัยการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินปี46 47 48ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแต่ตอนนั้นปปช.ตั้งไต่สวนแล้วก็ยกคำร้องไปทั้งที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการตัดสินใจซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างนะฮะลำตัวกว้างซึ่งบินในระยะไกลแล้วปรากฏว่าเปิดเส้นทางการบินได้แค่2ปีแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็เอาเครื่องบินไปไว้ที่อู่ตะเภาแล้วก็ทำให้ต้องขายเครื่องบินเหมือนเศษเหล็กนะฮะทั้งที่บินได้ประมาณสัก 2-3 ปีแต่ปปช.ก็ยกไปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือการจะสั่งซื้อเครื่องบินเมื่อปี 62 63เนี่ยอีกประมาณ 156,000 ล้าน38ลำซึ่งผมเองได้เดินทางไปตรวจสอบที่อู่ตะเภาสนามบินอู่ตะเภาที่เก็บเครื่องบินเก่าที่ซื้อในสมัยปี46 47 48ในสมัยที่อดีตนายกทักษิณเป็นนายกอยู่ณตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นจะซื้ออีกประมาณ38ลำด้วยกันนะครับ 156,000 ล้านเป็นการเสนอต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าณสถานการณ์ผมบอกว่าไอการซื้อเครื่องบินเมื่อปี46 47 48มันยังแจงไม่พอเหรอจะซื้อในปี62ต่อแล้วผมก็ยื่นกระทู้สดต่อสภาผู้แทนราษฎรณขณะนั้นซึ่งมีตอนนั้นผมเป็นฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเนื่องจากว่าตัวเองเคยซื้อจึงเงียบส่วนรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะต่อเนื่องจากคสช.มันเป็นรัฐบาลปกติด้วยกันก็ไม่ได้คัดค้านอะไรทั้งผมเองก็ได้กระทู้สดแล้วก็ยื่นอภิปรายไปนะครับแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ว่าการซื้อเครื่องบินครั้งนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วมันจะกำไรจริงเพราะเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ย
เมื่อซื้อไปแล้วซื้อขาดและอีกอย่างตอนนั้นหนี้สินของการบินไทยมีประมาณ 250,000 กว่าล้านเมื่อปี62แต่เราก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทั้งหาเหตุผลกระทู้สดอภิปรายหลายรอบด้วยกันจนกระทั่งบอร์ดการบินไทยลาออกไปหลายคนแล้วก็โครงการการซื้อเครื่องบินครั้งนั้นก็พับไปก็คือ38ลำ 156,000 ล้านพอปี63ก็ยกเลิกเด็ดขาดไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดรุนแรงนะฮะแล้วก็ในช่วง63 64 65ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้การบินไทยเจ๊งแล้วก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วก็ณปัจจุบันนี้การบินไทยเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการแผนฟื้นฟูซึ่งมีการขายทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากปลดพนักงานไปเป็นจำนวนมากทำให้งบดุลในปี66เนี่ยเป็นงบดุลที่บวกขึ้นบวกหมายความว่าไม่ได้บวกมาจากลูกค้าที่เยอะนะบวกมาจากการปลดพนักงานจำนวนมากแล้วก็ขายทรัพย์สินจำนวนมากจึงเป็นบวกและอยู่ระหว่างแผนฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องบินการบินไทยมีประมาณสัก67ลำด้วยกันที่ทำอยู่นะครับก็มีตั้งแต่ปี52ถึงปี66แล้วก็จะมีทั้งเช่าด้วยที่ผ่านมาในยุครัฐบาลของทักษิณนะครับเรื่องของการบินไทยก็ถูกปปช.นะครับทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลนะครับที่อังกฤษเรื่องของการจัดซื้อเครื่องยนต์ Rolls-Royce นะครับแล้วก็มีการพาดพิงมายังประเทศไทยว่ามีการจ่ายสินบนด้วยต่อมาปปช.ก็ทำเรื่องนะครับไปยังศาลอังกฤษแต่ไม่สามารถจะได้สุดท้ายคดีนี้ก็จำเป็นจะต้องยกคำร้องไปแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยนะมีการจัดซื้อเครื่องบินนะของการบินไทยอีก45ลำมูลค่า 3.8 แสนล้านบาทคราวนี้จะเป็นเครื่องบิน Boeing 787ซึ่งเป็นเครื่องบินล้ำสมัยการจัดซื้อครั้งนี้ก็เกิดจากการบินไทยเนี่ยนะยังคงอยู่ในสารล้มละลายอยู่นะครับที่ผ่านมาคุณชายนะก็ปรากฏว่าได้บริหารจนส่งผลทำให้การบินไทยมีกำไรฟื้นฟูขึ้นมาหลังจากเข้าสู่สภาวะการประนอมหนี้ในสารล้มละลายนะครับซึ่งการบินไทยเขาก็ชี้แจงนะผมฟังผู้บริหารก็ชี้แจงก็ชี้แจงได้ดีนะเรื่องของรอบนี้ที่จะเป็นการซื้อเครื่องบินอีก45ลำเพราะว่าไอ้ลำที่บินอยู่เนี่ยก็เช่าส่วนหนึ่งซื้อส่วนหนึ่งก็ต้องปลดระวางไปก็เลยจำเป็นต้องซื้อลำใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับและที่สำคัญก็ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในแผนฟื้นฟูการบินไทยไว้ล่วงหน้าแล้วและขออนุญาตศาลในการจัดซื้อนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจราคาในการจัดซื้อสินะครับราคาในการจัดซื้อของรอบนี้นะฮะซึ่งก็มีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะว่าการทาง Boeing เนี่ยเขาจะลดราคาลง 40-60% นะครับและก็จะไม่ใช่เป็นการเช่าล่ะจะเป็นการซื้อขาดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่มาของพรรคไทยศิวิไลนะโดยมงคลกิจสุขศรีธารนนท์ก็ไปทำการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทำการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่ามีการทุจริตหรือไม่ไอ้ที่ลดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 40% ถึง 60% น่ะจริงหรือเปล่านะครับที่สำคัญก็คือว่าทำไมไม่เช่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนะมันเคยเกิดเหตุการณ์เรื่องของการซื้อเครื่องบินมาแล้วและก็ที่สำคัญก็คือเครื่องบินเก่าของการบินไทยเนี่ยถูกเอาไปกองที่อู่ตะเภาเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็ยังขายไม่หมดเลยก็เลยเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับความสนใจสสมงคลกิจหรืออดีตสสมงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลก็เลยไปร้องนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะจับตามองให้ดีแล้วกันนะแต่ผมดูจากคำพูดคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารการบินไทยเขาโอเคนะก็ดีแต่ประเด็นคือการจัดซื้อมันเกี่ยวข้องรัฐบาลไหมทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับสุริยะอีกแล้วนะฮะประชาชนไม่ไว้ใจเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคงสามารถทำการคลี่คลายความกระจ่างได้ดีนะครับแล้วก็คงจะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยก็จะเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับปัญหาการทุจริตก็จะไม่มีการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเรื่องนี้อดใจรอฮะดูการเดินเครื่อง
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าจะใส่เกียร์ว่างหรือว่าใส่เกียร์เดินหน้าในการตรวจสอบเราเป็นประชาชนก็ลองลุ้นดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะหรือเป็นไปตามแผนฟื้นฟูนะครับที่การบินไทยได้ยื่นต่อศาลทุกประการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราค่าฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินให้